าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันออนปริยางามสง่าค่ะปัจจุบันการพัฒนาระบบไฟฟ้าจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ควบคู่กันไปด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมมือกับบริษัท SBP Digital Service เข้ามาบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนรูปแบบใหม่ๆค่ะสมปองดำรงอ่องตระกูลรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายไกลเทพพิไลกุลและนายวสักโคสัทัศน์กรรมการบริษัท SBP Digital Service จำกัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาความร่วมมือทางธุรกิจด้านการจัดการพลังงานด้วยระบบดิจิทัลณห้องประชุมรัตนโกสินทร์ชั้น23อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เป็นรัฐวิสาหกิจจัดจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องโดยดำเนินการตามมาตรฐานมีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและรับรองคุณภาพงานมุ่งเน้นการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับพลังงานสะอาดดิจิทัลแอนด์คลีนกริดโดยเร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าอัจฉริยะการบริหารสินทรัพย์รวมทั้งกระบวนการธุรกิจให้มีศักยภาพสูงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมด้านพลังงานการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการส่งเสริมทางธุรกิจด้านการจัดการพลังงานด้วยระบบดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานรวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าการเปิดเสรีการแข่งขันในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในอนาคตความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่าง2หน่วยงานเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้พัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงเป็นการพัฒนารูปแบบการลงทุนใหม่ๆให้ตอบโจทย์ประชาชนและภาคเอกชนในอนาคตค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันออนปรียางามสง่าขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ